แผ่นเพลทที่วางอยู่บนทางเลื่อนเนี่ยมันหลุดนะครับก็คือแผ่นเพลทมันจะวางอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเหมือนมือถือเนี่ยค่ะแล้วมันก็เลื่อนอย่างเงี้ยมันแง้มอย่างเงี้ยแง้มอย่างเงี้ยแล้วเกิดช่องว่างในช่วงที่มันกําลังจะม้วนโค้งลงไปพอดีทําให้ขาเนี่ยหลุดเข้าไปตำแหน่งเนี้ยเข้าใจไหมหลังจากนั้นพอขาหลุดเข้าไปตำแหน่งเนี้ยทางเลื่อนมันยังเลื่อนต่อก็เลยถือว่ามือจะรับเป็นขาก็ดันขาต่อเข้าใจไหมฮะดันไปแล้วก็ไปติดกับตรงหวีเนี่ยหวีตรงเนี้ยสีเหลืองเนี่ยหวีก็กระเด็นออกไปเลยนะครับก็และตรงขอบเหล็กตรงเนี้ยที่ดันขาเข้าไปติดเนี่ยนะฮะก็มีความหนาประมาณเกือบ1 เซนนะฮะซึ่งตรงนี้แหละที่ถูกดันเข้าไปประมาณ10 วินาทีก่อนที่เซฟตี้สวิตช์มันจะทํางานนะก็ทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งขาที่หย่อนลงไปในร่องเนี้ยนะฮะร่องเนี้ยที่มันม้วนลงไปด้านล่างแล้วนะคือมันก็จะม้วนลงไปด้านล่างแล้วเนี่ยปรากฏว่าสภาพที่เห็นก็คือมันห้อยต่องแต่งอยู่นะฮะมันจะห้อยอยู่เหมือนอย่างเงี้ยแผ่นตัวเนี้ยมันม้วนลงไปปุ๊บมันก็จะห้อยอย่างเงี้ยแล้วเลื่อนไปอีกประมาณเลื่อนไปอีกประมาณ10 เมตรนะซึ่งเขาก็คำนวณแล้วระยะเวลาที่มันเลื่อนก็ประมาณ10 วินาทีนะห้อยอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าจุดทั้ง4 จุดเนี่ยมันน็อตมันที่จับยึดได้เหลือแค่อันเดียวจุดเดียวนะครับเหลือแค่จุดเดียวอย่างเงี้ยห้อยอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปดูบริเวณรูน็อตนะฮะตรงเนี่ยรูน็อตทั้งหมดเลยตรงแถวแถวเนี้ยนะครับก็พบว่าน็อตมันไม่สามารถจะยึดได้นะครับมันเก่ามากและเหตุหลักๆเลยก็คือมันเก่าแล้วมันไม่ทนไม่ว่าจะมีอะไรไปกระแทกมันนิดๆหน่อยๆมันโก่งงอมันบิดแล้วมันก็ร่วงลงไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับกระเป๋าหรืออะไรหรอกนะแต่ว่ากระเป๋ามันก็ไปกระเด็นเขาเรียกไปติดอยู่ตรงนั้นพอดีเพราะว่าผู้โดยสารก็ถือกระเป๋าด้านขวานะครับแต่ขาซ้ายเขาร่วงไปนะครับแล้วก็กล้องก็ไม่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเศษกระเป๋าที่โดนหนีบลงไปมันก็มาจากช่องว่างที่มันเปิดแล้วกระเป๋าก็ลงไปด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันลงไปเฉพาะตรงล้อไงนะล้อก็โดดลงไปในนั้น2 อันซึ่งกระเป๋าก็เป็นพลาสติกนะซึ่งไม่มีความแข็งนะที่จะไปง้างเหล็กได้